สวัสดีคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวธีรนันท์สงวนจีนค่ะสำหรับหัวข้อวิจัยที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะคือ Economic Policy Uncertainty and Currency Carry Test Strategy ค่ะสำหรับการนำเสนอในวันนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันค่ะในส่วนแรกนะคะจะเป็น Introduction แล้วก็ Conceptual Framework ค่ะส่วนที่2นะคะจะเป็น Data and Methodology ค่ะส่วนที่3นะคะจะเป็น empirical result ที่ได้จากการศึกษาทั้งหมดและส่วนที่4นะคะเราจะไปดูกันว่า result กำลังบอกอะไรเราค่ะสำหรับที่มาและความสำคัญนะคะก่อนอื่นอยากจะขอเล่าเท้าความกลับไปถึงทฤษฎีที่สำคัญทฤษฎีหนึ่งค่ะที่บอกว่านักลงทุนไม่มีทางที่จะเก็งกำไรได้จากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยหรือที่เรารู้จักกันในนามของ uncover interest parity ค่ะหากจะพูดกันในภาษาทฤษฎีนะคะทฤษฎีนี้บอกว่าในโลกที่นักลงทุนทุกคนมีความรู้สึกที่เป็นกลางต่อความเสี่ยงส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่าง2ประเทศใดๆจะหมดไปและถูกชดเชยด้วยการอ่อนค่าลงของสกุลเงินที่มีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าแต่เชื่อหรือไม่คะว่าเมื่อเวลาผ่านไปกับมีงานวิจัยจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่บอกว่าทฤษฎีนี้ไม่มีอยู่จริงข้อค้นพบนี้นะคะกำลังบอกแล้วว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนักลงทุนสามารถเข้าไปชาร์จในส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยได้โดยการที่เข้าไปถือครองในสกุลเงินที่มีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าและใช้สกุลเงินที่มีอัตราผลตอบแทนที่ต่ำกว่าเป็น funding currency ค่ะสิ่งสั้นนิดนึงนะคะ และสำหรับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย carry trade activity เมื่อกี้นะคะก็คือจริงๆเนี่ยเราจะเรียกกันเป็นภาษาในการลงทุนว่า carry trade strategy ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัว carry trade เองเป็นกลยุทธ์การลงทุนในตลาด forex ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะหากจะคิดเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยของการเทรด activity ที่เกิดขึ้นในตลาด forex ทั้งหมดนะคะจะมีการเทรด carry trade อยู่ที่ประมาณ 40% หรือคิดเป็น2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันค่ะเมื่อประมาณกลางปี2017นะคะมีงานวิจัยหนึ่งของ Fed ออกมาจะทำโดย Husted และทีมโดยที่เขาไปดูว่าเมื่อมีความไม่แน่นอนในเชิงนโยบายเกิดขึ้นแล้วเนี่ย Carry Trade Return จะตอบสนองอย่างไรสิ่งที่เขาค้นพบนะคะค้นพบว่าเมื่อมีความไม่แน่นอนสูงขึ้นเนี่ย Carry Trade Return เนี่ยจะสูงขึ้นโดยการศึกษานี้นะคะเขาให้อาร์กิวเมนต์ว่านักลงทุนเนี่ยต้องการ Risk Premium ที่สูงขึ้นในการเข้าไปถือครองสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นฟังดูแล้วสมเหตุสมผลจริงไหมคะแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ติดใจค่ะในการศึกษานี้นะคะเขาใช้วิธีในการ construct พอร์ตของ carry trade เนี่ยเพียงวิธีการเดียวเท่านั้นแล้วก็ drive ไปสู่ข้อสรุปที่กล่าวมาเมื่อสักครู่แต่จริงๆแล้ว carry trade สามารถทำได้หลายวิธีมากนะคะมันขึ้นอยู่กับมุมมองของนักลงทุนว่าเขาจะ take into account factor ใดเข้ามาในการสร้างพอร์ตจากข้อสงสัยในวันนั้นค่ะจึงนำมาสู่หัวข้อวิจัยในวันนี้การศึกษาครั้งนี้นะคะหนูจะไปดูว่าเมื่อเราสร้างผล carry trade ด้วยวิธีที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยการตอบสนอง carry trade return ต่อ policy uncertainty มันจะเป็นอย่างไรค่ะจะเหมือนหรือจะแตกต่างกันหรือเปล่าการศึกษาก่อนหน้านะคะมันเป็นเหมือนกับแบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จไม่เต็มก้อนที่อาจจะทำให้เราเห็นภาพของ carry trade เลือนไปแต่ในวันนี้ค่ะเราจะมาชาร์จแบตทางการศึกษาให้เต็มไปด้วยกันค่ะสำหรับข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานะคะจะ cover ตั้งแต่ January ปี2000จนถึง December ปี2017จำนวน25ประเทศแบ่งเป็น15ประเทศจากฝั่ง Advanced Economy และ10ประเทศจากฝั่ง Emerging ค่ะสำหรับขั้นตอนในการสร้างพอร์ตการลงทุนแบบ carry trade นะคะเราจะเริ่มที่หลังจากที่เราได้ข้อมูลทั้ง25ประเทศมาแล้วนะคะเราจะทำการแบ่งกลุ่ม sample ออกเป็น3กลุ่มด้วยกันโดยกลุ่มแรกนะคะจะมีเฉพาะ advanced economy กลุ่มที่2นะคะจะมีเฉพาะ emerging country ค่ะและกลุ่มที่3นะคะคือเป็น whole sample หลังจากนั้นนะคะเราจะทำการคัดเลือกสกุลเงินที่เหมาะสมในการลงทุนโดยการที่เราจะใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกสกุลเงินที่แตกต่างกัน2เกณฑ์ด้วยกันค่ะเกณฑ์แรกนะคะคือ positive carry หรือการพิจารณาจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเกณฑ์ที่2นะคะคือ carry to risk ratio หรือเราจะพิจารณาจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ adjust โดย implied volatility ของแต่ละสกุลเงินค่ะหลังจากนั้นเราจะทำการเปิด short position ใน3สกุลเงินที่ให้ค่าตามเกณฑ์ต่ำที่สุดและเปิด long position ใน3สกุลเงินที่ให้ค่าตามเกณฑ์สูงที่สุดค่ะและเราก็จะรีบาลานซ์พอร์ตทุกๆ3เดือนเพื่อที่จะยังเมนเทนลำดับของแต่ละสกุลเงินเอาไว้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
พอร์ตของ Carry Trade นะคะจะเสร็จสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีการ Assign Weight ให้กับแต่ละสกุลเงินการศึกษานี้เราจะใช้ Weight Strategy ที่แตกต่างกัน3ตัวค่ะตัวแรกนะคะคือ Equal Weight หรือการกำหนดน้ำหนักให้กับแต่ละสกุลเงินอย่างเท่าๆกันตัวที่2นะคะคือ Risk Parity หรือการกำหนดน้ำหนักให้กับแต่ละสกุลเงินซึ่งน้ำหนักตัวนี้จะทำให้อิทธิพลของความผันผวนที่แต่ละสกุลมีที่แต่ละสกุลเงินมีต่อพอร์ตโดยรวมเท่ากันค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะก็คือ mean variance optimization ตามแนวคิดของ Markowitz ในปี1952ซึ่งเวทที่ได้นะคะจะเป็นเวทที่ทำการ minimize variance ของ portfolio ค่ะหลังจากที่เราทำตามขั้นตอนที่กล่าวมานะคะเราจะได้พอร์ต carry trade จำนวนทั้งสิ้น18พอร์ตและเราจะนำไปพิจารณาร่วมกับความไม่แน่นอนในเชิงนโยบายทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งการศึกษานี้เราจะใช้ Economic Policy Uncertainty Index ที่ได้จากการศึกษาของ Baker, Boom and Davis ในปี2016ค่ะโดยเราจะใช้แตกต่างกัน4ตัวนะคะคือตัว Global ตัว US ตัว Europe แล้วก็ตัว Japan ค่ะซึ่งตัว Index ตัวนี้นะคะมันถูกสร้างมาจากการใช้ Text Mining ใน News Article ที่ Capture ความไม่แน่นอนในเชิงนโยบายทางเศรษฐกิจค่ะหากจะยกภาพตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะคะก็ Index ตัวนี้สามารถ Capture Event สำคัญๆเช่นการทำ Brexit ใน UK หรือว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกาค่ะหรืออย่างอีเวนต์ล่าสุดนะคะก็อย่าง Trade War ระหว่างจีนกับ US ค่ะโมเดลที่เราใช้ในการศึกษาครั้งนี้นะคะเราใช้เวกเตอร์ออโต้รีเกรสซีฟโมเดลในการประมาณการความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวแปรค่ะซึ่งเราจะมีออเดอร์ที่ใส่ลงไปนะคะก็คือตัว carry trade return wix index แล้วก็ policy uncertainty ค่ะแล้วเราก็ใช้ตัวแปร world gdp นะคะเป็นตัว controlในส่วนถัดไปนี้นะคะจะเป็นผลที่ได้จากการศึกษาค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูผลการศึกษานะคะอยากจะไฮไลท์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของทั้ง18พอร์ตฟิโอสักนิดนึงค่ะภาพนี้นะคะแสดงค่าชาร์ปเรโชของทั้ง18พอร์ตค่ะเราจะเห็นว่าในการเทรดแบบ carry trade เองเนี่ยมันมี risk return trade off pattern อยู่หมายความว่าถ้านักลงทุนต้องการผลตอบแทนมากๆเขาก็ต้อง take risk ให้มากขึ้นหรือว่าเราเรียกกันว่า high risk high return ค่ะและสำหรับพอร์ตที่มี performance ที่ดีที่สุดนะคะได้แก่พอร์ต positive carry OPEM หรือพอร์ตที่นำเงินไปลงทุนใน emerging ค่ะหรือกลุ่มประเทศเกิดใหม่แล้วมีการใช้ skin universe แบบ positive carry แล้วก็กำหนดน้ำหนักให้กับแต่ละสกุลเงินโดยใช้ optimization ค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะถ้าหากได้มีการติดตาม carry trade activity ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาจะค่อนข้างทราบดีว่านักลงทุนที่นำเงินไปลงทุนใน emerging เนี่ยในรูปแบบ carry trade นะคะเขาค่อนข้างที่จะได้รับ strong gain เป็นอย่างมากเลยโดยเงินสกุลส่วนใหญ่ที่เขาเอาไปลงทุนเป็นเงินบาทของเรานั่นเองค่ะสำหรับในส่วนนี้นะคะจะเป็นผลที่ได้จากการศึกษาโดยใช้ vector auto regressive model ค่ะแล้วก็ใช้ impulse response function เป็นตัวแปลผลนะคะในส่วนแรกจะเป็นในกรณีที่มีการใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกสกุลเงินที่แตกต่างกันค่ะโดยที่เส้นปะสีดำนะคะจะเป็น positive carry ส่วนเส้นทึบสีดำนะคะคือ carry to risk ratio ภาพแรกนะคะจะเป็นการตอบสนอง carry trade ในกรณีที่มี global EPU strike ขึ้นมาภาพนี้จะเป็นของ US ค่ะแล้วก็ Eurozone แล้วก็ Japanกลับไปงานวิจัยของเฟดนิดนึงนะคะที่เขาค้นพบว่าเมื่อมีความไม่แน่นอนในเชิงนโยบายทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเนี่ย carry trade return จะสูงขึ้นเนื่องจากนักลงทุนต้องการ risk premium ที่สูงขึ้นซึ่งในงานวิจัยนั้นนะคะเขาใช้วิธีการ construct pot โดยใช้ positive carry ในการคัดเลือกสกุลเงินและกำหนด weight โดยใช้ equal weight และเขาก็นำไปพิจารณาร่วมกับ US EPU ค่ะซึ่งถ้าหากเราทำแบบเขานะคะเราจะได้เป็นเส้นนี้ค่ะเส้นปะสีดำนี้เราได้ผลเหมือนเขาค่ะคือการตอบสนองเป็นบวกแต่อย่างที่บอกนะคะว่างานวิจัยนี้ต้องการที่ให้เห็นภาพของ carry trade ได้ครอบคลุมมากขึ้นเราจึงขยายภาพต่อมาค่ะในกรณีนี้นะคะเป็นการใช้ weight strategy ที่แตกต่างกันโดยเส้นปะสีดำนะคะคือ equal weight เส้นทึบสีดำนะคะคือ risk parity และเส้นสีแดงคือ MVO approach ค่ะหรือ mean variance optimizationซึ่งเราจะเห็นว่าผลการศึกษาในกรณีนี้นะคะกับกรณีแรกเนี่ยเริ่มมีความแตกต่างกันแล้วซึ่งในกรณีนี้นะคะตัว risk parity เนี่ยทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าของ carry trade แทบจะไม่มีการตอบสนองต่อช็อคเลยค่ะถัดมานะคะถ้าหากถามต่อไปว่าถ้าเราเปลี่ยนกลุ่ม sample ล่ะผลจะเปลี่ยนอย่างไรซึ่งเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าผลเนี่ยมันมีได้ทั้งเป็นบวกและเป็นลบนั่นก็คือว่าจริงๆแล้วการตอบสนอง carry trade ต่อ policy uncertainty มันไม่ได้มีแค่เพียงทิศทางเดียวแต่การตอบสนองมันขึ้นอยู่กับว่าพอร์ตถูกฟอร์มมายังไงแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าตัว policy shock มันมี originate มาจากที่ไหนนั่นเองค่ะ
ถ้าพิจารณาในกรณีที่เป็นของ emerging ที่ตอบสนองต่อ US EPU นะคะเราจะเห็นว่ามันมีการตอบสนองที่เป็นลบซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันค่อนข้างมากนะคะในกรณีที่เกิดเทรดวอร์ระหว่าง US แล้วก็จีนเพราะว่าในช่วงประมาณกลางปี2017จนถึงประมาณออกัสต์ปีนี้นะคะถ้าหากไปดู carry trade activity เองเนี่ยจะเห็นเลยว่านักลงทุนที่นำเงินไปลงทุนใน emerging เขาก็เจ็บตัวไปพอสมควรเหมือนกันซึ่งปัจจัยหนึ่งที่เขาวิเคราะห์กันนะคะก็คือมันมาจากการที่มันมีตัว trade policy uncertainty เกิดขึ้นนั่นเองค่ะจากผลการศึกษาที่กล่าวมาตรงนี้นะคะเราสามารถรับรู้อะไรได้อีกค่ะอันแรกนะคะเราจะเห็นว่ามันมีการตอบสนองต่อของ carry trade return ต่อตัว global EPU แล้วก็ eurozone EPU เนี่ยในลักษณะที่ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันนะคะในแต่ละกรณีสาเหตุที่เป็นเช่นนี้นะคะเนื่องจากว่ามันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงกันระหว่างตัว global EPU แล้วก็ eurozone EPU ค่ะตารางนี้นะคะแสดงค่า correlation coefficient ของ policy uncertainty ทั้ง4ตัวค่ะเราจะเห็นว่าในกรณีของ Eurozone และ Global นะคะมีค่า correlation coefficient สูงถึง 0.9 สาเหตุที่เป็นเช่นนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมาจากตอนที่เขา construct ตัว Global EPU อะค่ะเขาใช้ GDP weighted average ของ EPU จาก19ประเทศซึ่ง5จาก19ประเทศนี้ถูกนำไปสร้างเป็น Eurozone EPU เพราะว่าเป็นประเทศในกลุ่ม Eurozone มันเลยทำให้ความสัมพันธ์ของ2ตัวนี้ใกล้เคียงกันค่ะถัดมานะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าผ่อน carry trade เนี่ยมีการตอบสนองต่อ Japan policy shock ค่อนข้างมากซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนี้นะคะเนื่องมาจากว่าผ่อน carry trade มีการเปิด short position ในสกุลเงินเยนค่อนข้างสูงค่ะภาพนี้นะคะแสดง portfolio allocation นะคะของพอร์ตที่เราทำการศึกษาในกรณีที่มีการตอบสนองค่อนข้างมากนะคะต่อ Japan EPU เราจะเห็นว่ามีการตอบสนองต่อตัวขอโทษค่ะเราจะเห็นว่ามีการเปิด position ในสกุลเงินเยนนะคะเกือบ60ครั้งจากทั้งหมด71 period ที่ได้มีการลงทุนค่ะดังนั้นนะคะมันกำลังซิกแนลว่าแสดงว่าเมื่อมี Japan EPU strike ขึ้นมามันมีผลต่อค่าเงินสกุลของสกุลเงินเยนซึ่งจริงๆแล้วในการศึกษาของ Baker เองนะคะเขาก็ได้นำตัว EPU นี้ไปดูต่อว่ามันกระทบต่อตัวแปรในเศรษฐกิจมหาภาคอย่างไรสิ่งที่เขาค้นพบนะคะเขาค้นพบว่าเมื่อ Japan EPU เมื่อ policy uncertainty มันสไตล์ขึ้นมาเนี่ยมันกระทบต่อตัวแปรเศรษฐกิจมหาภาคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทิศทางที่แย่ลงดังนั้นนะคะเมื่อมี Japan EPU สไตล์ขึ้นมามันเลยทำให้ economic performance ของประเทศญี่ปุ่นแย่ลงค่าเงินของเขาก็เลยอ่อนค่าลงและทำให้ carry trade return มีกำไรมากขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะเห็นว่าในกรณีของ emerging เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการตอบสนองในทิศทางลบต่อ policy uncertainty แต่ถ้าหากเราดูโดย magnitude แล้วนะคะมันแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับพอร์ตอื่นๆเนี่ยเราจะพบว่าการตอบสนองเนี่ยมันค่อนข้างน้อยซึ่ง performance ที่ดีแบบนี้กับการตอบสนองที่ต่อช็อคที่น้อยแบบนี้มันกำลังบอกอะไรเราอยู่ตารางนี้นะคะแสดงค่า summary statistic นะคะของพอร์ตที่เป็น whole sample S1 economy แล้วก็ emerging country ค่ะเราจะเห็นว่าค่า sharp ratio ในกรณีของ emerging นะคะสูงถึง 0.77 ในขณะที่ค่า standard deviation นะคะอยู่ที่ 7.95 ซึ่งถือว่าต่ำและเกือบจะต่ำที่สุดในกระบวนพอร์ตที่ได้มีการสร้างมาทั้งหมดค่ะและสำหรับค่า kurosit นะคะอยู่ที่ 0.49 ซึ่งมีค่าเป็นบวกแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าหากได้มีการทำ literature ใน carry trade เนี่ยจะค่อนข้างทราบดีว่า carry trade return มันจะมี distribution ที่เป็น negative risk skew ซึ่งสะท้อนว่ามันมีความเปราะบางต่อ disaster event ที่เข้ามากระทบแต่ในกรณีนี้กลับเป็นบวกส่วนค่า kurosit นะคะอยู่ที่ 2.77 ซึ่งไม่ได้ถือว่าสูงมากฟังดูแล้วเราน่าจะเอาเงินไปลงทุนใน emerging จริงไหมคะเพราะว่านอกจาก performance จะดีแล้วการตอบสนองต่อช็อคก็ดอยด้วยแต่คำถามคือทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นหนูค่อนข้างเชื่อนะคะว่าสาเหตุที่มันเป็นเช่นนี้มันมาจากการที่ธนาคารกลางของ emerging เขาเข้าไป intervene ในค่าเงินของเขาซึ่งการที่หนูจะปักใจเชื่อแบบนี้ได้หนูจะต้องตอบ2คำถามให้ได้ก่อนคำถามแรกคือใน carry trade return อะไรที่เป็นตัว drive ระหว่าง change in exchange rate หรือ interest rate differential กับประเด็นที่2นะคะระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ emerging กับ S1 เขาใช้แตกต่างกันหรือเปล่ามาดูอันแรกค่ะภาพนี้นะคะแสดง return decomposition นะคะของพอร์ตที่เป็น S1 economy และพอร์ตที่เป็น emerging market ค่ะ
เส้นสีดำนะคะคือ period return เส้นปาดสีน้ำเงินนะคะคือ return ที่มาจากฝั่งของ exchange rate และเส้นสีแดงนะคะคือ return ที่มาจากฝั่งของ interest rate differentialสังเกตเห็นไหมคะว่าระหว่างเส้นสีดำและเส้นปะสีน้ำเงินมันมี movement ที่เหมือนกันการเคลื่อนไหวในแต่ละ period แทบจะเป็นแบบเดียวกันเลยดังนั้นนะคะมันสะท้อนว่าถึงแม้ว่า carry trade return ส่วนใหญ่มันจะมาจาก interest rate differential ก็จริงแต่ volatility ของมันกลับมาจากฝั่งของ change in exchange rate เป็นหลักซึ่งหากไปดูในดีเทลนะคะเราจะพบว่า volatility ของ return ที่มาจากฝั่งของ exchange rate เนี่ยในพอร์ตที่เป็น S1 economy นะคะมากกว่า emerging country อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติซึ่งตรงนี้นะคะกำลังบอกเราว่าตัว currency value ของ emerging เนี่ยเขามีความผันผวนที่น้อยกว่า S1 economy เราก็ต้องไปดูต่อว่าแล้วความผันผวนที่น้อยกว่าเนี่ยมันมาจากการ intervene หรือเปล่าตารางนี้นะคะแสดง exchange rate classification ตามการศึกษาของ Reinhart and Lockhoff ในปีตามงานวิจัยของ Isasaki Reinhart and Lockhoff นะคะในปี2017ซึ่งเขาจะทำการจำแนก carry trade ทำการจำแนกระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่แต่ละประเทศใช้เอาไว้นะคะซึ่งประเทศที่เราพิกอัพมาตรงนี้นะคะจะเป็นกลุ่มประเทศที่ถูกเปิด position มากที่สุดนะคะในพอร์ตโฟลิโอต่างๆแล้วก็ภาพอันนี้นะคะจะเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เขาใช้ในช่วงที่มีการนำมาศึกษาเราจะเห็นว่าในพอร์ตที่เป็น S1 economy นะคะประเทศที่เป็น S1 เนี่ยเขามีการยอมปล่อยให้ค่าเงินเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมากกว่าในกรณีที่เป็น emerging ค่ะดังนั้นสิ่งที่หนูพยายามจะบอกในสไลด์นี้นะคะก็คือยิ่งธนาคารกลางของ emerging เขาเข้าไป intervene ในค่าเงินของเขามากขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งกับทำให้ค่าเงินของเขาน่าดึงดูดมากขึ้นเท่านั้นในแง่ของการทำ carry trade เพราะว่านอกจากที่ volatility ของ return มันจะต่ำ sharp ratio มันสูงและการตอบสนองต่อช็อคก็ต่ำน่าสนใจไหมคะจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะ result กำลังจะบอกอะไรเราอันดับแรกค่ะ carry trade strategy นะคะมันมี dimension ที่เยอะมากมันขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนจะ take into account factor ใดในการพิจารณาสร้างพอร์ตการลงทุนซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ positive carry หรือแม้กระทั่ง carry to risk ratio ที่นำมาศึกษาในการศึกษาครั้งนี้นะคะแต่มันยังมีอีกมากแต่ dimension เนี้ยกลับไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงมากในงานวิจัยก่อนหน้าและถ้าหากเราจะพิจารณาในแง่ของ carry trade กับ policy uncertainty แล้วนะคะเราก็พบว่าการตอบสนองเนี่ยมันมีได้ไม่ได้แค่ทิศทางเดียวแต่การตอบสนองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าพอร์ตถูกฟอร์มมายังไงและ originate ของ policy uncertainty มันมาจากที่ไหนซึ่งงานวิจัยเมื่อปีก่อนก็ไม่ได้พิจารณาถึง dimension นี้มากนักค่ะถัดมานะคะเราจะเห็นว่า emerging เนี่ยเขามี performance ที่ดีมากแล้วก็มีการตอบสนองต่อช็อคที่น้อยมากเมื่อเทียบกับ S1 economyแต่อย่างที่บอกไปค่ะว่าค่อนข้างที่จะปักใจเชื่อว่ามันมาจากการที่ธนาคารกลางเนี่ยเข้าไปอินทวีนในค่าเงินของเขาแต่สิ่งที่หนูปักใจเชื่อตรงนี้มันก็สร้างคำถามถัดไปเหมือนกันคำถามก็คือภายใต้ที่ FX participant ยังคงทำ carry trade อยู่ธนาคารกลางยังควรที่จะเข้าไปอินทวีนในค่าเงินของเขาอยู่หรือเปล่าเพราะภายใต้การรักษาเสถียรภาพทางด้านราคาการเข้าไปดูแลระบบอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ภายใต้การมีเสถียรภาพของเงินตรากับเป็นตัวดึงดูดทำให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้นซึ่งเป็นการทำ speculation strategy ดังนั้นนะคะถ้าหากว่าคำตอบคือใช่ธนาคารกลางของ emerging ยังควรที่จะเข้าไป intervene ในค่าเงินของเขาความกังวลถัดมาก็คือเขาควรจะทำอย่างไรกับเงินทุนที่ไหลเข้าจากการเก็งกำไรนี้แต่ถ้าหากว่าคำตอบคือไม่ใช่เขาไม่ควรที่จะเข้าไปอินทวีแล้วคำถามถัดมาก็คือประเทศในกลุ่มเกิดใหม่พร้อมแล้วหรือยังกับการที่จะปล่อยโฟลด์ค่าเงินซึ่งประเด็นที่หนูกำลังทิ้งท้ายตรงนี้นะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจและคาดว่าจะเป็นคำถามวิจัยที่ดีในอนาคตได้ซึ่งถ้าหากหนูได้มีโอกาสอีกครั้งนะคะจะทำให้คำถามนี้มีคำตอบที่เป็นที่ประจักษ์ให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะจบลงไปแล้วนะคะเชื่อว่าจะต้องมีคำถามตามมาแน่นอนนะคะงั้นก็ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการถามคำถามได้เลยไม่ตอบได้ไหมคะ
จะไม่มีว่ะใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆเดี๋ยวคำถามจะมาค่ะขออนุญาตถามจากไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของการเงินเท่าไหร่ว่าจริงๆแล้วในงานชิ้นนี้เนี่ย contribution ที่ทำเนี่ยนะคะเกิดกับใครบ้างค่ะก็อย่างประเด็นที่ทิ้งท้ายเมื่อกี้นะคะคือจริงๆเนี่ยตอนที่เริ่มทำการศึกษาครั้งนี้ค่ะมันก็เกิดจากข้อสงสัยของหนูจริงๆว่าเอ๊ะคือได้มีการทำ literature ใน Candidate นะคะปรากฏว่ามันมี dimension ที่เยอะมากๆแล้วแบบการคัดเลือกสกุลเงินคือเยอะมากๆเลยคำถามก็เริ่มมาจากตรงนั้นว่าแล้วสรุปแล้วอ่ะมันสรุปได้อย่างนั้นจริงๆหรอตามงานวิจัยในปีก่อนหน้าแต่พอยิ่งทำไปคำตอบมันก็ยิ่งเหมือนมี contribution ในตัวมันเองมากขึ้นโดยเฉพาะประเด็นที่หนูทิ้งท้ายเมื่อสักครู่มันเป็นเรื่องของความท้าทายในการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางแล้วว่าเขาควรที่จะเข้าไปอินทวีนในค่าเงินอยู่หรือเปล่าพอยิ่งเขาอินทวีนมันกลับยิ่งเป็นตัวทำให้ emergingmarket currency มันน่าดึงดูดซึ่งแน่นอนว่าการที่มันมี capital info ที่มาจาก short term speculation strategy มันย่อมเป็น capital info ที่ไม่ได้มี contribution กับไม่ได้มี contribution อะไรที่ดีกับประเทศมากนักค่ะซึ่งอันนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นความท้าทายในการดำเนินนโยบายการเงินนะคะเหมือนเป็นการจุดประกายมากกว่าว่าเราควรที่จะทำการดูต่อไปไหมว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราควรที่จะทำยังไงต่อไปค่ะทีนี้ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริงแล้วเนี่ยการอินทวีหรือไม่อินทวีเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆที่มันมีความจำเป็นต้องอินทวีซึ่งในงานศึกษาเองเนี่ยได้คุมไว้หรือคิดไว้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วการข้อเสนอของการที่บอกว่าเป็นความท้าทายที่จะไม่อินทวีแล้วมันมีผลต่อสิ่งที่คุณศึกษาเนี่ยความเป็นไปได้เป็นไปได้หรือเปล่าหนูขอคำถามอีกครั้งได้ไหมคะคือคำถามคือการที่เสนอว่าไม่ควรจะอินทวีเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมจริงๆงานวิจัยนี้ไม่ได้สเปซิฟายนะคะว่าจะอินทวีนหรือไม่อินทวีนเพราะว่าอันนี้หนูก็ต้องตอบตามตรงว่าหนูก็ไม่รู้ว่าเรายังควรที่จะอินทวีนในค่าเงินอยู่หรือเปล่าแต่ถามว่ามันมีงานวิจัยที่ดูไหมว่าจะมีการอินทวีนหรือไม่มีการอินทวีนนะคะก็พบว่ามันมีเหมือนกันแล้วก็เหมือนกับว่าจะมีเรื่องของ middle way เข้ามาก็คือจะดูว่าอินทวีนในช่วงที่ค่าเงินเนี่ยมันมี excess volatility นะแล้วค่อยเข้าไปอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าในงานวิจัยนี้ไม่ได้ตอบในส่วนนั้นว่าจะอินทวีนหรือไม่อินทวีนค่ะเชิญท่านอื่นได้เลยนะคะCarry trade ใช่ไหมคะจริงๆเนี่ย carry trade return นะคะถ้าวัดในกรณีที่เป็นการทำ activity ในตลาด forex ที่เป็นเฉพาะ emerging นะคะจะอยู่ที่ 40% ของ trade activity ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตลาด forex หรือคิดเป็น2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจริงๆแล้วเทรดต่อวันของตัว carry trade ตัว forex อะค่ะจะอยู่ที่ประมาณ5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันซึ่งโดยพอร์ชั่นแล้วค่ะนี่แค่เฉพาะ emerging อะค่ะมันก็ 40% เข้าไปแล้วซึ่งยังไม่รวมว่าจะเป็นแบบในกลุ่ม advanced หรืออะไรอย่างเงี้ยอีกเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ในส่วนของนักลงทุนกลุ่มไหนที่จะเข้าไปนะคะอันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีการเข้าไปดูว่ามันเป็นนักลงทุนกลุ่มไหนแต่ตามที่เข้าใจเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นนักลงทุนในกลุ่มรายใหญ่เพราะว่ามันต้องค่อนข้างที่จะใช้เงินค่อนข้างมากแล้วก็คนที่จะจำเข้าไปในตัวนี้ค่ะมันไม่ใช่แบบว่า you walk out แล้วอยู่ได้เลยอะไรประมาณนี้ค่ะตามที่เข้าใจนะคะใส่เป็นตัวคอนโทรลค่ะเป็น exogenous ไม่แล้วมันคือ level หรือเป็น change year on year อ๋อเป็น change ค่ะแล้วคุณเป็น X ล็อกใน change ใช่ค่ะ
หมายถึงอ๋อหมายถึงว่าตัวอันนั้นที่เอาเข้ามาใช่ไหมคะก็คือเทคล็อกในตัวที่เป็นตัว world GDP เลยอะค่ะถ้าคุณเขียนแบบ world GDP is year-on-year YOY change ตรงนี้ก็ได้เพราะข้อมูลที่คุณใช้ตรงนี้คืออะไรถ้าถ้าตัวคุณ copy ประโยคนี้มาจากงานวิจัยคุณก็จะเกิด question เยอะมากสำหรับคนที่คุณใช้อันนี้หนูอาจจะระบุผิดเองค่ะขอโทษด้วยค่ะก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไร value เลยอะค่ะแล้วก็ค่อยมา take log ค่ะอันนี้หนูอาจจะใส่ผิดเองขอโทษค่ะใช่ค่ะในนี้เจอเขาใช้ take log หรือเขาใช้ code เลยจริงๆ literature เรื่องอันนี้ค่ะมันไม่ได้มีแค่ paper เดียวซึ่ง methodology ที่ใช้มันแตกต่างกันนะคะคือในงานวิจัยของเขาเนี่ยเขารันเหมือนเป็นตามที่เข้าใจคือใช้เหมือน OLS นะคะแล้วก็ตัวแปรด้านขวามือเนี่ยคือตัว carry trade return ตัวฝั่งเนี้ยค่ะตัวฝั่งหนูพูดผิดค่ะค่ะตัวแปรด้านนี้นะคะคือ carry trade return แล้วก็ฝั่งเนี้ยค่ะเป็น interest rate differential ค่ะมันเลยไม่ได้มี literature ในแง่ของอันนี้มากนักค่ะแต่ว่าตัวที่เราใส่ตัว world GDP ตัวเนี้ยเข้าไปเราเพื่อที่จะ control ตัวสภาพแวดล้อมในระบบเศรษฐกิจของโลกเอาไว้ด้วยค่ะใช่ nominal ค่ะใช่ค่ะก็ได้มีลองทำค่ะผลไม่ได้แตกต่างจากเดิมคือจริงๆตอนแรกที่เริ่มทำเลยค่ะมันยังไม่มี Wix แล้วก็ไม่มี World GDP ด้วยเรารันแบบตรงๆไปเลยคือเป็นตัว EPU แล้วก็ Carry Trade Return ค่ะแต่ว่าพอหลังจากที่มีการแบบเหมือนพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะคะหลังจากเข้าสอบอะไรต่างๆด้วยนะคะก็เลยคิดว่าการใส่ Wix เข้าไปเนี่ยมันน่าจะดีซึ่งปรากฏว่าพอเราใส่ Wix เข้าไปอะค่ะตอนเริ่มแรกนะคะยังไม่มี World GDP ซึ่งพอใส่ Wix เข้าไปมันจะกลายเป็น Carry Trade Return Wix Index แล้วก็ EPU ใช่มั้ยคะมันก็กลายเป็นว่ามันเหมือนกับการตอบสนองมันชิงลงมาในทุกกรณีเลยซึ่งมันสะท้อนว่าตัว Wix Index capture อะไรได้แน่นอนนะคะแล้วก็เลยใส่ Wix เข้าไปด้วยและสำหรับตัว World GDP นะคะก็คือเหมือนถ้าเราคือตามที่ได้เป็นคอมเมนต์ในงานด้วยนะคะในตอนสอบก็คือถ้าไม่ใส่เลยมันไม่มันดูไม่มีอะไรคอนโทรลคือมันไม่ได้ represent อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่าก็ได้มีการเปรียบเทียบผลก่อนใส่หลังใส่อะไรอย่างงี้เหมือนกันก็ปรากฏว่ามันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเครื่องหมายหรืออะไรคือผลยังคอนซิสต์แบบเดิมอยู่ค่ะแต่ว่าก็ยังstill ที่จะใส่ตัวแปล world GDP เข้ามาค่ะคิดว่ามันน่าจะมีความ robust มากกว่าไม่ใส่เลยมีการ test causality test ไหมครับอ๋อ causality test ก็มีการ test ค่ะผลก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกคือไม่ได้มีผลที่แบบว่าไม่ดีอะไรก็คือยัง still ที่จะสามารถใช้ได้อยู่มีลักษณะเป็น dependent แต่ interdependent หรือว่าใดวันทิศทางเดียวสองทิศทางหรืออะไรขึ้นอยู่กับการและกันอะไรเนี่ยเพราะว่าผมก็เลยงงว่า3ตัวนี้ถ้ามันควรจะถูกสร้างภายใต้ทฤษฎีถูกไหมแล้วตอนนี้เราได้เทสที่จะอยู่ด้วยไหมว่าแซ่ขึ้นอยู่กับ EPU และ VAX ขึ้นอยู่กับแซ่และ EPU หรือเปล่าจริงๆนะคะก็คือด้วยความที่อันนี้พูดเราไม่รู้ใจนี่ก็คือเทสแต่ไม่ได้ทุกเขาเรียกว่าเทสทุกอันแต่ไม่ได้ทุกกรณีที่มันเป็น causality กันนะคะคือแบบซิกมั่งไม่ซิกมั่งหรือในบางกรณีคือแทบจะไม่ซิกเลยอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าก็มีการเทสในส่วนนี้เหมือนกันค่ะคือเหมือนผลก็ค่อนข้างที่จะ uncertainty ตามชื่องานวิจัยค่ะข้อมูลเป็นอะไรไลควอเตอร์ค่ะเพราะว่าต้องรีบาลานซ์ทุกๆ3เดือนมันก็เลยเป็น เริ่มที่เป็นควอเตอร์ไปเลยค่ะถ้าอย่างนั้นก็ยังมองไปอย่างว่าตัว GDP โอเวอร์อ๋อหนูอาจจะใส่ผิดเองนะคะเพราะหนูคงเขียนผิดเองอันนี้ขอโทษด้วยค่ะแต่ว่าโดยข้อมูลทั้งหมดก็คือเราให้มันเป็นควอเตอร์ทั้งหมดเลยค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะทำไมคุณใช้ World GDP นะนี่ World GDP ของกรุงเทพที่คุณใช้ใช่ไหมคะ
เพราะว่าจริงๆคือตัวกลุ่มคือตามที่เข้าใจก็คือว่ามันกลุ่มที่ประเทศที่เราไอเนี่ยค่ะมันก็คือเหมือนทุกอันมันก็ถูกกระทบด้วย World GDP คือมันเป็นตัวคอนโทรลแบบภาพรวมของทั้งโลกอยู่แล้วค่ะก็เลยใส่เข้าไปแทนที่จะเป็นตัวแต่ละประเทศที่พิจารณาแล้วอีกประการสำคัญก็คือคอนเซิร์นเรื่องของ observation ด้วยค่ะเพราะว่าในวาถ้าเกิดเราใส่อะไรเข้าไปเยอะค่ะมันก็มีผลกระทบต่อobservation แล้วก็มันก็จะทำให้แบบอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะตามที่เข้าใจนะคะขอบคุณผู้นำเสนอค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านในที่สุด